วันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านได้มารัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายพร้อมกับคณะรัฐมนตรีของท่านขอชื่นชมเป็นพิเศษครับท่านนายกท่านอยู่ตลอดนะครับท่านออกไปปีธุระเพียงเล็กน้อยและท่านก็กลับมาอยู่และรับฟังตลอดขอชื่นชมเป็นพิเศษครับท่านประธานครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาผมได้ฝากคำเตือน7ข้อถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อสังคมและสื่อสาธารณะถึงท่านหรือไม่ไม่แน่ใจวันนี้ฟังคำแถลงนโยบายของท่านแล้วขออนุญาตย้ำครับข้อที่1ครับอยากจะย้ำว่าอำนาจที่รัฐสภามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหากแต่เป็นเพียงอำนาจให้ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนประชาชนเท่านั้นข้อ2ดังนั้นการทำงานจึงต้องเห็นหัวประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนอยู่เสมอและต้องฟังแบบฟังแล้วได้ยินครับการตั้งคณะรัฐมนตรีของท่านผ่านไปแล้วเป็นคำถามแรกว่าท่านได้ฟังเสียงประชาชนมากน้อยเพียงใดและเมื่อท่านบริหารประเทศต่อไปท่านจะฟังเสียงประชาชนมากน้อยเพียงใดหรือท่านฟังใครข้อที่3รัฐบาลของท่านต้องไม่โกงครับและไม่ยอมให้ใครโกงไม่ว่าจะเป็นการโกงในลักษณะใดวันนี้ท่านแถลงนโยบายว่าจะบริหารและการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งขอให้ท่านรักษาสัญญานี้ไว้และทำให้เป็นจริงครับข้อที่4ต้องมีคุณธรรมไม่ยึดเพียงถูกต้องกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องยึดถึงความถูกต้องทางจริยธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมที่ท่านและคณะรัฐมนตรีต้องมีสูงกว่ามาตรฐานของสังคมทั่วไปข้อที่5ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ทรัพยากรสาธารณะไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัวใครไม่ส่งเสริมระบบอุปถัมภ์เครือญาติพวกพ้องหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะครับและข้อที่6นโยบายครับนโยบายและการบริหารของท่านนั้นควรจะต้องมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเป็นธรรมเติมหายใหญ่น้อยให้เต็มป้องกันหายใหญ่ล่นนโยบายที่ท่านแถลงวันนี้นะครับเป็นนโยบายที่ท่านแตะทุกเรื่องแต่ค่อนข้างไปทางเรื่องเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้นท่านพูดถึงความเหลื่อมล้ำอยู่บ้างครับแต่ยังไม่หนักแน่นขออนุญาตฝากท่านพิจารณาและระวังในประเด็นนี้ถ้ามุ่งที่เศรษฐกิจเป็นสำคัญนโยบายหวังผลเร็วก็มักจะไปเอื้อนายทุนธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่หายใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วก็จะล้นหายเล็กก็พร่องต่อไปครับท่านประธานครับแม่ค้าขายกล้วยแขกหาคนหาเช้ากินค่ำทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดวันๆก็ได้เงินแค่หลักร้อยครับนายทุนทำงานวันๆได้หลักล้าน10ล้าน100ล้านความเหลื่อมล้ำเกิดอยู่ทุกวันดังนั้นการลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงนโยบายต้องเน้นโปรพัวโพลิซีไม่ใช่ให้โอกาสให้ทรัพยากรหรือสนับสนุนเท่าๆกันและให้ไปแย่งกันเองคนตัวเล็กตัวน้อยยากลำบากด้อยโอกาสได้เพียงนิดเดียวครับท่านต้องมีนโยบายบริหารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างกับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวคนแม่ฮ่องสอนควรได้ใช้น้ำมันราคาเดียวกับคนที่กรุงเทพหรือถูกกว่าคนที่กรุงเทพได้ไหมครับรัฐจะชดเชยค่าขนส่งน้ำมันได้ไหมคนภาคอีสานจะมีแหล่งน้ำเพื่อจะใช้ในการทำมาหากินได้ไม่ด้อยกว่าคนที่ภาคกลางได้หรือไม่เป็นเรื่องโครงสร้างครับข้อที่7ครับรัฐบาลท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหรืออภิบาลสังคมไม่ใช่มาปกครองประชาชนโดยมากแล้วรัฐมักจะจับมือกับฝ่ายทุนแต่ท่านอย่าลืมว่าสังคมมี3พลังอำนาจนะครับภาครัฐภาคทุนภาคประชาสังคมการอภิบาลที่ดีนั้นคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคทุนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆร่วมกันท่านอย่าลืมพลังสามอำนาจนี้และอย่าได้ละเลยพลังขององค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดและเติบโตขึ้นให้ได้มีโอกาสมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไม่ใช่มองเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ใช่เพียงแค่ไปรับฟังความเห็นประชาชนโดยทั่วๆไปเท่านั้นครับขอภาพที่2และสุดท้ายครับขอใช้เวลานิดเดียวครับขออนุญาตฝากประเด็น2ประเด็นครับท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประเด็นที่1เรื่องสังคมสูงวัยครับ
ท่านกล่าวถึงอยู่แล้วแต่อยากจะให้มองเรื่องสังคมสูงวัยในลักษณะที่เป็น growth mindset ขอประทานโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเรื่องมองว่าเป็นประเด็นหรือเป็นภาระเรื่องสัดส่วนแรงงานลดลงรัฐต้องดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมมากขึ้นฝากท่านส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำงานต่อสัก10ถึง20ปีหลัง60ปีเพื่อเป็นพลังของชาติครับไม่ใช่ขยายอายุการเกษียณไม่ใช่ขยายอายุการจ้างงานตามระบบปกติแต่จะต้องพัฒนาระบบให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามความสามารถประสบการณ์ตามวัยและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีการรีสกิลอัพสกิลเพื่อจะให้ทำงานที่เหมาะสมครับไม่ใช่ปล่อยให้คนอายุ60ปีนั่งกินนอนกินหรือไม่มีงานทำตัวอย่างเช่นครูพยาบาลเป็นต้นในขณะที่ผู้สูงอายุที่ต้องทำงานหนักแบบเดิมๆครับหาเลี้ยงชีพเช่นคนขับแท็กซี่เกษตรกรกลุ่มเหล่านี้ควรจะมีนโยบายและเข้าไปหนุนเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการเฉพาะกลุ่มต่างๆให้เหมาะสมครับสุดท้ายครับท่านประธานเรื่องไม้ยืนต้นท่านแถลงไว้ในหน้า8ครับสร้างรายได้จากผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันขอเชียร์ครับอยากให้รัฐบาลท่านทำเรื่องนี้ชัดๆเลยต้นไม้คือทองคำเขียวครับมูลค่าเพิ่มมากกว่าทองคำหรือการลงทุนใดๆแผ่นดินไทยเราปลูกต้นไม้ได้ดีมากและยังปลูกได้อีกมากครับต้นไม้ให้มูลค่าเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและโลกเป็นบำนาญรองรับสังคมสูงวัยได้ชัดเจนครับดังนั้นขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีควรกำหนดยุทธศาสตร์ต้นไม้แห่งชาติเพื่อจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนทุกภาคส่วนทุกคนทุกชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้อย่างเต็มกำลังวุฒิสภาเคยศึกษาและมีข้อเสนอแนะเรื่องนี้ไปไว้แล้วนะครับยินดีที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ